กับวันนี้ก็พามาชมสวนป่านะครับพามาชมสวนป่าหน้าแล้งก็ค่อนข้างจะแห้งครับนี่เป็นป่าที่เราปล่อยให้ลูกยางนานะครับที่ตกลงมาแล้วเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับนี่ก็10กว่าปีนะครับก็ปีที่เริ่มปล่อยนั่นก็คือน้องดนนะครับเจ้าของช่องก็อายุประมาณ7ขวบนะตอนนี้น้องดนก็ไม่ใช่7ขวบสินะฮะยังเพิ่งหัดเดินเองนะเพิ่งเดินลากต้นไม้ตามพ่อมานะครับเนี่ยแถวเนี้ยนะเดินก็นี่ฮะสภาพป่าที่เราปล่อยให้เกิดขึ้นเองนะครับในธรรมชาติก็น่าจะ10กว่าปีแล้วอันนี้ก็สูงท่วมหัวแล้วครับสูงเลยหัวแล้วไม่ใช่ท่วมหัว10กว่าเมตรได้นะนี่ครับหลังจากที่เราขุดแล้วนะขุดกอยไปแล้วเนี่ยก็ฝังหัวไว้นะครับนี่เขาก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแต่งยอดอ่อนละกอยนี่เป็นร่องรอยของกอยที่เราขุดไปแล้วครับเมื่อหน้าฝนนะฮะแล้วก็ปล่อยหัวเขาไว้เขาก็ขึ้นใหม่นะครับคือไม่ได้ขุดหรือทำลายนะฮะนี่เราก็ขุดก็กำลังขึ้นยอดใหม่นะครับเราจะสร้างก็จะเอียงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ที่ผมเข้ามาในสวนวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศโดยรวมด้วยแล้วจำภาพเมื่อหน้าฝนนะครับพอดีเห็นไงฟ้าทลายโจรเกิดขึ้นที่นี่เยอะมากแต่มาตอนนี้น่าจะไม่เห็นแล้วนะน่าจะวายหมดต้นแดงที่เราปล่อยไว้ตัวเล็กๆเข้ามาก่อนนะตัวเล็กๆเองนะครับเมื่อก่อนตอนนี้เป็นเสาได้แล้วนะครับว่าจะมาดูฟ้าทลายโจรที่นี่เมื่อหน้าฝนว่าเห็นอยู่นะครับบริเวณนี้เยอะมากก็พาชมบรรยากาศร่มรื่นของสวนป่าแล้วกันนะครับต้นแดงอันนี้ต้นมั่งไม้มั่งหรือที่เขาขุดล้อมไปเขาเรียกว่าไม้มั่งมีนะครับเอาไปปลูกตามล้อมต้นเอาไปปลูกในสวนของผู้มีอันจะกินนะครับนี่ต้นใหญ่ๆพร้อมที่สวยนะครับแต่ต้นเราของเรานี้เมื่อก่อนที่จะมาได้มาดูแลเนี่ยคือต้นใหญ่มากนะครับแต่โดนตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะเพราะว่าไม้ต้นนี้ชนิดนี้เขาจะเป็นฐานทำฐานได้ดีนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยตัดทำฐานนะนี่ก็ต้นแดงอีกหนึ่งต้นเอาตรงฮะด้วยไม้อย่างนี้ครับไปทำเป็นแม่ไม้ครับไม้เปาตรงๆที่สวยเนี่ยอยู่นี่สองต้นก็รักษาไว้ครับเป็นไม้ที่โตช้าเนี่ยนี่ครับสภาพป่าปลูกของเรานะครับปีนี้เราจะพามาชมการเก็บเห็ดในป่าพื้นนี้แหละครับป่าพื้นที่หนึ่งไร่สองงานเนี่ยไปคอยติดตามว่าหลังจากเราปล่อยให้เป็นป่าแล้วมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ